สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาสอนินดีนะคะหรือว่าพี่ยูกินะคะอยู่ที่รุ่น160ค่ะก็คือว่าอยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากได้งานที่มั่นคงนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นใครๆก็เรียนได้ค่ะไม่ยากแบบที่คิดด้วยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการให้อาหารทางสายยางค่ะหรือเราเรียกว่าการฟีดอาหารนะคะแล้วก็เรียนรู้การซักชั่นหรือว่าการดูดเสมหะนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการแบบว่าสายสวนปัสสาวะค่ะเราต้องดูแลให้คนไข้อย่างดีที่สุดค่ะก่อนมาเรียนคือคิดว่าแบบว่าจะยากมากนะคะแต่พอมาเรียนคือเราไม่ได้ยากเลยคือน้องๆอ่ะเรียนได้ทุกคนแน่นอนค่ะชอบวิชาการนวดนะคะของอาจารย์ออนบวรค่ะแล้วก็การเช็ดตัวลดไข้ของอาจารย์ราศีค่ะเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองนะคะสอนสนุกมากๆด้วยชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดนะคะก็จะเป็นการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆนะคะคือมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดค่ะแล้วก็สนุกด้วยได้ความรู้ด้วยค่ะก็มีประโยชน์นะคะในเรื่องของการดูแลคนไข้ค่ะแล้วก็เราจะได้ดูแลเรื่องการฟีดอาหารนะคะทำให้เราได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็การซักชั่นค่ะอย่างเช่นถ้าคนไข้มีเสมหะออกมาเราก็ต้องทำการดูดเสมหะแล้วแบบนี้ค่ะเราก็ต้องคอยดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดเลยค่ะค่ะแต่ก่อนนะคะพี่ก็ทำงานในด้านของฟรีแลนซ์นะคะทำมาประมาณ7ปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มที่ไม่อยากจะแข่งขันกับใครแล้วเพราะว่างานของพี่นั้นมันแบบแข่งขันกันสูงนะคะก็เลยเซิร์ชนะคะว่าจะทำไงดีก็เลยเจอโรงเรียนปิยมินทร์คุณารักษ์นะคะแล้วก็ลองมาเรียนดูพอที่นี่นะคะเรียนจบไวนะคะเราก็อยากจะดูด้วยว่าได้งานจริงไหมแล้วก็ได้งานจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่จบแล้วหายห่วงด้วยค่ะพี่ยูกินะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังหาที่เรียนอยู่นะคะโรงเรียนปิยมินทร์คุณารักษ์ของเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแบบนี้นะคะแล้วก็น้องๆไม่ต้องกลัวในเรื่องของภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะคะแล้วก็คือที่นี่นะคะเรียนจบปุ๊บได้งานปั๊บแบบพี่เลยค่ะแล้วพบกันนะคะที่โรงเรียนปิยมินทร์คุณารักษ์ของเราค่ะบ๊ายบาย